บทที่ผ่านมาเราได้พูดถึงกันไปแล้วว่าคิ้วลายเส้น6มิติคืออะไรนะคะบทนี้ครูผู้สอนจะนำทริคง่ายๆนะคะในการจำทิศทางของลายเส้นของคิ้วลายเส้น6มิติซึ่งออกแบบแล้วก็คิดเทคนิคในการจำเนี่ยโดยครูผู้สอนเองนะคะโดยคิ้วลายเส้น6มิตินะคะครูจะแบ่งตามวงจรเหมือนวงจรชีวิตเรานะคะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะโดยส่วนหัวจะเป็นวงจรชีวิตในช่วงวัยเด็กค่ะส่วนหัวนี้ลายเส้นเราจะมีความบางนะคะมีช่องไฟที่ห่างเล็กน้อยและมีเส้นที่สั้นค่ะจะมีความตั้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเปรียบเสมือนวัยเด็กค่ะในส่วนนี้เราจะไม่ทำเข้มมากนะคะเพราะว่าจะเข้าคอนเซปต์คิ้วที่ว่าหัวจางและห่างเข้มค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของที่เปรียบเสมือนเป็นช่วงวัยรุ่นนะคะส่วนนี้สำคัญมากเลยค่ะลายเส้นจะเชื่อมจากส่วนหัวจากวัยเด็กเนี่ยถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องทำให้สวยงามและก็ราบรื่นนะคะส่วนนี้ส่วนวัยรุ่นอาจจะมีลายเส้นที่ยาวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เชื่อมจากส่วนหัวไปส่วนตัวคิ้วเนี่ยได้อย่างสวยงามค่ะส่วนนี้หากช่างท่านใดที่ทำลายเส้นไม่สวยหรือเชื่อมไม่สวยเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าช่วงวัยรุ่นของเราไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามและราบรื่นค่ะในส่วนที่3นะคะคือส่วนที่เรียกว่าตัวคิ้วนะคะส่วนนี้สำคัญที่สุดในวงจรชีวิตของเราและสำคัญที่สุดในทิศทางของลายเส้นของคิ้วเราค่ะในส่วนนี้ชีวิตของเรานะคะหรือเส้นคิ้วทรงคิ้วของเราต้องมีความชัดเจนนะคะมีจุดโก่งที่ชัดเจนไม่ว่าจุดโก่งนั้นจะเป็นจุดโก่งโมนหรือแบบเหลี่ยมคุณจะต้องทำให้สวยงามนะคะก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราในช่วงวัยผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยจะต้องมีความประสบความสำเร็จมากที่สุดถ้ามีจุดโก่งที่สวยงามคิ้วเราก็จะดูสวยงามเช่นกันค่ะในส่วนสุดท้ายคือส่วนหางคิ้วนะคะครูผู้สอนเองเปรียบเสมือนเป็นในช่วงวัยชราในส่วนนี้ไม่ว่าคิ้วจะเป็นทรงคิ้วแบบโกงแบบทำแบบเอเชียหรือแบบยุโรปนะคะหางคิ้วจะต้องมีความแหลมคมเปรียบเสมือนดั่งคนชราที่มีสุขภาพที่ดีนะคะและในส่วนหางคิ้วเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงที่เราเปรียบเสมือนว่าเป็นช่วงวัยชราเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงเข็มให้เบาที่สุดเพราะว่าผิวหนังในส่วนหางเนี่ยจะมีความบางกว่าช่วงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหางคิ้วเราต้องทำอย่างระมัดระวังและมีส่วนที่แหลมคมสวยงามค่ะในคิ้วของเราถ้าเราเข้าใจทิศทางและมีทำความเข้าใจกับทริคที่เปรียบเสมือนดั่งวงจรชีวิตของเรานะคะเราก็จะได้คิ้วลายเส้นที่มีลายเส้นที่สมูทนะคะมีความเป็นธรรมชาติไม่ขัดแย้งกันและส่งผลให้โหงวเฮงของคิ้วลายเส้นนั้นสวยงามและสมบูรณ์ด้วยเช่นกันค่ะ